จากกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะเปิดรับฟังความคิดเห็นการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจำนวน265,286.58ไร่ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อนําไปเป็นที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมโดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง12กรกฎาคม2567ค่ะขณะที่ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตก็แหกกันติดแฮชแท็กเซฟทับลานค่ะลาสุด9กรกฎาคม2567มีรายงานว่าพลตรวจ อดเอกพัชราวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีข้อสั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดําเนินการปมประเด็นข้อพิาพาทป่าทับลานคือ1ให้พิจารณาสิทธิชาวบ้านในการถือครองที่ดินทับซ้อนสอปรกรที่ทํากินต้องไม่มีนายทุนนักการเมืองถือครองเด็ดขาดพิสูจน์สิทธิให้ชัดเจนค่ะ2ให้ความเป็นธรรมชาวบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เดิมกว่า40ปี เพื่อรับสิทธิที่ดินอย่างถูกต้องเป็นธรรมเพื่อกันพื้นที่ให้ชัดเจนลดความขัดแย้งที่มีมายาวนานค่ะ 3. พื้นที่ป่าอนุรักษ์จะไม่อนุญาตให้แบ่งแยกออกไปเพราะต้องรักษาพื้นป่าไว้และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบทสรุปคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่เกี่ยวข้องยกเว้นที่เป็นชุมชนดั้งเดิมพื้นที่จะไม่ถึงกว่า2 6 0 0 0 0ไร่ค่ะ